ขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อคืนช่วงดึกๆที่ผ่านมาก็ทีมชาติไทยชุดเตรียมทีมปรีโอลิมปิกของเรานะครับก็ได้ไปแข่งขันในส่วนของฟุตบอลเขาเรียกว่าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องก่อนอคัดโอลิมปิกเกมนั่นเองนะครับก็เจอกับยูวีสามเกาหลีใต้นั่นเองนะครับผมเมื่อคืนก็ออผมก็นั่งพอนั่งดูนั่งดูภาพรวมแล้ว ก็คือวันเนี้ยจะมาพูดถึงก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าชื่นชมน้องๆชุดนี้นะที่แบบว่าไม่ใช่อ,า,อาจจะไม่ใช่ชุดหลักเนาะอาจจะไม่ใช่ชุดหลักแต่แต่ผมเห็นวิธีการเล่นบอลเพรสซิงอะไรเงี้ยเฮ้ยก็ไม่เลวนะครับเออเล่นได้โอเคเลยนะเออผมผมชื่นชื่นชอบเลยเอออันนี้ขอชื่นชมชื่นชมจริงๆว่าเอ้ยไม่น่าเชื่อว่าเฮ้ยโค้ชหลักก็ปรับ เออปรับเรียนรู้แล้วก็ในการที่จะปรับใช้ในเรื่องของระบบการเล่นให้มีความเป็นซิสเต็มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันมันผมรู้สึกว่าเออโดยเฉพาะการวิ่งตำแหน่งการวิ่งการเล่นเพรสซิ่งโซนอะไรอย่างเงี้ยเออเขาท่าเลยนะ่เอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาให้ดูนะว่าให้เห็นภาพชัดๆนะว่าเออก็ไม่เร็วนะครับกูดจอบเลยเออกูดจอบเลยนะครับเอามาดูจังหวะนี้ตั้งแต่ต้นเกมละแต่แต่ของเราก็อย่างอย่างที่ปัญหา ปัญหาที่ที่เราเป็นมาอย่างยาวนานนั่นก็คือเรื่องพลังก,กาลังนั่นแหละฟุตบอลเพรสซิงอ่ะมันใช้พลังงานเยอะเราอะ่ะคือช่วง30นาทีแรกอะ่ะเราเล่นดีมากเล่นบอลระบบเพรสซิงเนี่ยแต่แต่พอในช่วงช่วงช่วงไปลายครึ่งแรกแล้วอะ่ะเราเราก็ความเข้มในการเพรสซิงอ่ะเ,เราก็จะแผ่วลงเออผมผมก็ผมก็มองว่าเออมันอาจจะเป็นในเรื่องของพลังพลังงานที่ใช้ไปเนาะอืมที่จริงอะ่ะพลังงานตรงเนี้ยมันมันต้องเล่น ด้วยถ้าถ้าเป็นเกมระดับสูงอะโอ้โหแม่งอย่างอย่างเกาหลีพวกเกมระดับสูงอะแม่งมันรสซิ่งทั้งเกมได้เลยเออนะเออยางเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาให้ดูภาพรวมก่อนว่าเป็นอย่างไรอ่ะจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะต้นเกมเนาะอย่างอย่างนักเตะไทยเด็กไทยเราอะเออน้องๆผมชื่นชมเลยนะว่าเอ้ยชุดนี้ที่เล่นแบบเกาหลีอะไม่เร็วเลยทีเดียวนะครับในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องการเล่นบ bon อลรสซิ่งอ่ะอย่างเงี้ยจังหวะอย่างเงี้ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าบอลรสซิ่งมันเป็นหลักสูตรพื้นฐาน ของฟุตบอลระดับสูงเลยนะเออหลายๆทีมด้วยนะครับเออแราเราเราเอามาใช้เฮ้ยพอนักเตะไทยเด็กไทยมันเล่นเป็นระบบมันก็เล่นได้นะเว้ยเอออย่างเงี้ยจังหวะการบีบเข้า1เข้า1เข้า2เข้า1เข้า2อรอ่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยอ,อย่าง,งบีบสูงไฮเพรสซิงใส่ทางด้านของเกาหลีอะในช่วงต้นเกมอะจนถึงนาทีที่3 0 4สิบีกว่าอะไรเงี้ยกว่าจะได้ประตูช่วงท้ายครึ่งแรกใช่ไหมครับโอ้โหเจาะเจาะทางด้านแนวรับ ของเราเกือบจะไม่ค่อยได้เลยเออก็มีจังหวะลุ้นอยู่บ้างแต่แต่ก็ยังช่วยกันวิ่งช่วยกันเนี่ยอย่างเงี้ยผมผมผมเห็นมิติแบบว่ามิติมิติในการเล่นที่มันเออมันมันรู้สึกว่ามันมันขยับก้าวก้าวพัฒนาขึ้นมาเออก้าวพัฒนาขึ้นมาอ่ะเนีย่ยน้องน้อง,องช่วยกันบีบเนี้ยการเล่นเพสเพจซิงโซ่เงี้ยเออท่านผู้ชมครับอย่างเงี้ยการเล่นอย่างเงี้ยมันต้องมีการทําความเข้าใจในเรื่องการอ,อ่าวิ่งเข้าเออวิ่งเข้าหานะครับในการฝึกซ้อมเอออย่างเงี้ย การเล่นเป็นบีบเป็นสามเหลี่ยมไทแองเกิลน่ะเออผมผมก็เคยคลิปก่อนหน้าเนี่ยผมก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูเราว่าแม่งจ่อแดนมันเพรสซิ่งกันยังไงแพทเทิร์นประมาณเนี้ยแพทเทิร์นประมาณเนี้ยในการมันเป็นระดับสากลเลยในเรื่องการเล่นบอลเพรสซิ่งอ่ะเออนะครับอย่างเงี้ยเข้าคนนึงอ่าบีบบีเพรสซิ่งเงี้ยไล่ไล่บีบเงี้ยไล่บีบไล่แท็กเกิลอย่างเงี้ยไล่บีบไล่แท็กเกิลอย่างเงี้ยเออแล้วเมื่อวานน้องเบอร์สามอ่ะ เออผมว่าเขาเล่นเล่นดีนะการอ่านทางบอลแล้วก็การอินเตอร์เซพชันการแท็กเกิลอะไรเงี้ยบีบบีบแล้วก็เข้าหาบอลบีบแล้วก็เข้าหาบอลอย่างเงี้ยเออขยับเข้าหาตลอดไม่ไม่ยืนรอไม่ดูเขาเล่นอ่อบอลอะไรเงี้ยคือช่วงต้นเกมอะ่ะเกาหลีเล่นกับเรายากมากเลยเออเจอเราโดนเจอเราเพสซิงอย่างเงี้ยเจอเราเพสซิงพอจ่ายบอลก็เจอเพสซิงแถบเข้าหาอ่านทางบอลตัดบอลอะไรเงี้ยตัดบอลได้ภาพรวมคือน้องๆเล่นกันดีนะ เออในเรื่องในเรื่องการเล่นบอลระบบเพสซิงอย่างเงีแ้ยบีบเอาบอลอินเตอร์เซปชั่นอย่างเงีแ้ยบีบจนสามารถที่จะตัดบอลได้อย่างเงี้ยเออภาพรวมประมาณเนี้ยเออนะครับเนี้ยเห็นเล่นกันเป็นกลุ่มเห็นไหมครับว่าขยับเข้ามาบีบกันเป็นกลุ่มเห็นไหมครับเออโลมาตามโมเมนตัมของบอลเออ,อย่างเงี้ยผมว่าไม่เร็วเลยเออ,อย่างเงี้ยผมว่ามันมันรู้สึกว่าเราเราเห็นเราเห็นแสงสว่างละว,ว่าเอยเราเล่นเป็นระบบมากขึ้นในเรื่องการเล่นเพรสใส่พวกเกาหลีอะไรเงี้ย เออครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าจุดเขาเรียกว่าจุดอ่อนของเรามันก็คือเรื่องพลังงานนั่นแหละท่านผู้ชมครับเราเราไม่สามารถเพรสอย่างเงี้ยได้ตลอดทั้งเกมเข้มอย่างเงี้ยได้ตลอดทั้งเกมถ้าผมเชื่อว่าถ้าเราเพรสได้ทั้งเหมือน30นาทีอ่ะสามถึงว่า3เซสชั่น3เซสชั่นใช่ไหมสามสิบนาที60นาที90นาทีอย่างเงี้ยถ้าเราบีบอย่างเงี้ยตลอดทั้งเกมะเกาหลีไม่งเละเอาเราลงยากนะที่จริงอ่ะแต่เรามันจะมีจังหวะที่แบบว่าเราเพรสเพรสอย่างเงี้ย เยอะๆเราเราก็แผ่วเออพลเรื่องของพลังงานฟิสิกอลนั่นแหละท่านผู้ชมครับเนี้ยเนี่ยเราบีบอย่างเงี้ยเฮ้ยเราก็บีบใส่เพรสซิ่งอย่างเงี้ยทางด้านของใส่ทางด้านเกาหลีเราก็เล่นได้นะเว้ยไม่ใช่อนกเตะไทยเราเล่นเป็นระบบงี้ไม่ได้นะเว้ยเออนะครับในเรื่องของการการเล่นบอลเพรสซิ่งเนี่ยเนี่ยไฮเพรสซิ่งเนี้ยบีบเพรสซิ่งแท็บอย่างเงี้ยพอเขาบีบให้เขาออกบอลแล้วคนเราก็ดักเก็บบอลเห็นไหมครับเพรสซิ่งแท็บเห็นไหมจนเราสามารถทรานซิชั่น เขาเรียกว่าทรานซชั่นจากรับเป็นลูกได้อย่างเงี้ยแต่ในเรื่องของการทรานซชั่นจากรับเป็นลูกเนี่ยอันนี้ต้องไปต่อยอดต่อเพราะว่าเรายังทําไม่ค่อยทาไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเออในการที่เอ้ยพอเราตัดบอลได้แล้วทําไงต่อตัวที่ไม่บอลจะทําไงต่อวิ่งหาช่องยังไงเล่นเร็วยังไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ต้องไปต่อยอดต่ออันนี้ผมเชื่อว่าเราต่อยอดได้นะครับผมผมเชื่อว่านักเตะไทยอ่ะไม่ได้เทคนิค เบสิคบอลน่ะเอาจริงจริงถ้าถ้าเราแบบว่าฝึกเข้มข้นนะเราก็ไม่ได้เป็นรองมันหรอกนะครับเอาจริงเอาถ้าถ้าไม่เชื่อท่านผู้ชมไปดูฟุตซอลเราฟุตนักฟุตซอลเราอะนักฟุตซอลไทยเหรอรคือเอาจริงนะเด็กเด็กไทยเราเติบโตมากับฟุตซอลแบบว่าฟุตบาทสนามบาสฟุตซอลอะไรอย่างงี้นนะมันเทคนิคอย่างงั้นอนะเราเรามีแต่เราขาดเรื่องพละกกาลังแค่นั้นเองพอมาในบอล11คนแค่นั้นเองเนี้ยเราตัดทาร์ดชั่นบอลได้ปุ๊บอะ่ะเราโดนทาร์ดชั่นกลับอีกละเออนะครับ กันพอตัดบอลเราต้องต่อยอดได้ละว,ว่าเฮ้ยพอเราบีบเพชซิ่งแท็บเราตัดบอลเขาได้หลังจากนั้นเราจะบุกยังไงต่ออันเนี้ยเราต้องไปต่อยอดละว,ว่าเราจะต้องเอ้ยนักเตะที่ไม่มีบอลจะต้องเคลื่อนที่อย่างไรให้เพื่อนสามารถได้ไ่ออกบอลได้แล้วก็โจมตีได้อย่างรวดเร็วอันเนี้ยพอเราทานซิชันกลับเขาบีบเพชซิ่งเห็นไหมครับบอลคือบอลระดับสูงอะแม่งมันเล่นเพชซิ่งใส่กันตลอดเวลาท่านผู้ชมตลอดทั้งเกมเลยอย่างเงี้ยโดนทายสิชันตัดกลับมาอ่ะ บอลฐานที่ท่านอีกตัดกลับมาเราครอบครองบอลอีกครั้งหนงึ่งคราวนี้เราเพสซิงเขาเขาก็จะเพสซิ่งเรากลับเออ,อย่างเงี้ยโ,โดนเราโดนเพสซิงกลับอีกละอ่ะเราก็เอออันนี้ก็โดนเพสซิงเราโดนเราเออโดนไล่ต้อนเหมือนกันอันนี้เราก็ต้องเคลียร์บอลมันเพสมาเร็วเหมือนกันนะครับอ่ะมาดูจังหวะเพสของเราเออ,อย่างเงี้ยผมชื่นชมนะว่าเฮ้ยมันเล่นเป็นระบบดีอ่ะเออนะครับเมื่อวานที่ที่นั่งดูเฮ้ยต้นเกมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมัน แปลกแปลกใหม่สําหรับวงการบอลไทยนะว่าเอยบอลไทยเพรสซิ bon ่งอย่างเงี้ยมันมันหาอย่างโดยโดยเฉพาะระดับทีมชาติมันหาดูได้ยากพอสมควรเนาะเออมันก็ต้องแบบว่าปรับบงุงเรียนรู้นะโค้ชหละ่ะอาจจะมีการที่บอกว่าปรึกษาทางั้นอิชิอิหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะในเรื่องของการว่าเอ้ยในการเล่นเนี่ยมันจะทําให้แบบว่าอย่าง 23, ายูยี่สาไตระดับขึ้นไปชุดใหญ่อะไรเงี้ยมันก็จะทําให้อ่อมันล้อไปในทางเดียวกันเนาะแพทเทิร์นอะไรเงี้ยในทางเดียวกันในการที่จะ เล่นกันเป็นระบบในในระบบทีมชาติอะไรเงี้ยเออเนี้ยอ่าอย่างเงี้ยน,น้องๆอ,อ,อ่ะเออผมว่าทําการบ้านมาดีนะในการบีบเข้าหาเห็นไหมครับเห็นไหมครับเหมือนเหมือนผมจําภาพที่จอแดนไล่บีบไล่บีบทางด้านของของเกาหลีได้เลยแต่แต่ถามว่าความเข้มข้นของจอแดนเราอาจจะไม่ได้เข้มข้นเท่าจอแดนนะเพราะจอแดนแม่งมันไล่จนที่ยนสุดนะมันไล่คือถ้าบอลอยู่ในสนามนะอย่างจอแดนเจอกับเกาหลีใต้นัดนัดที่เขีย่ยเกาหลีใต้ตรงรอ ถ้าบอลยังเล่นในสนามแม่งมันบีบตลอดทั้งเกมจริงๆมันไล่จี้ทั้งเกมคือคืนหนังมึงมึงไปไหนอะ่ะกูไปตามเหมือนสต็อกเกอร์อ่ะบอลไปไหนอะ่ะกูตามมึงอะ่ะกูตามมึงอะ่ะแม่งอันนั้นอะ่ะจะตามแบบหายใจลดต้นคอเลยแบบว่าหายแทบจะหายใจลดต้นคอเลยอะ่ะอย่างนั้นอะ่ะแต่ของเราอาจจะด,ด้วยพลังงานอาจจะไม่เข้มข้นขนาดนั้นแต่แต่ผมมองว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีนะว่าเอ้ยเราเราเล่นเราเล่นประมาณนี้ได้เว้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเงี้ยเข้าหาบอลเออย่างเงี้ยแท็กกิง้งเงี้ย การเล่นบ bon อลแท็กกิ้งเงี้ยแท็กกิ้งโลไปตามโมเมนตัมของบอลเนี้ยบีบเข้าหาไม่ให้เขาแบบว่าได้มีเวลาคิดคำนวณจะเอ่อเอ็มคิดคำนวณที่จะบกุกโจมตีอะไรเรายังไงอะไรเงี้ยเออเงี้ยพอออกข้างปึ้งจังหวะแท็กกิ้งเรานะเนี่ยเห็นไหมครับการเล่นเป็นระบบในการจับคู่แท็กกิ้งเห็นไหมครับท่านผู้ชมอ่ะเ๋ยนนะครับในการส่งบอลมาปึ้งเห็นไหมครับผมทําเป็นกราฟิกให้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าจับเป็นคู่ๆเลยมาร์ก มาร์กแมนแมนมาร์กเป็นคู่ๆเลยแทร็กกิ้งเลยบีบตัวหนึ่งอ่ะตัวที่ไม่มีบอลก็ดูว่าเฮ้ hey, ดูตัววิ่งแม่งมันจะวิ่งหรือเปล่าวะอ่านทางละกูมึงออกตัวกูก uh, ็ออกตัวพร้อมมึงอ่ะเอออย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยผมว่าเฮ้กูด็อบนะกูด็อบเลยเนี่ยผมทําทําเป็นไออักษรไ้เลยกูด็อบเลยนะว่าเฮ้ hey, เล่นวิธีมิติในการเล่นอย่างเงี้ยโอเคเลยโอเคเลยอันนี้ผมชื่นชอบนะผมชื่นชมเลยอย่างเงี้ยอ่าจังหวะออกบ bon อลไหนียไอ,อพวก ไอ้พวกทรูการออกบอลพลัสทรูหรือว่าออกบอลไปในพื้นที่ว่างของของเกาหลีอะโดยเฉพาะมันจะชอบโจมตีออกไปด้านข้างแล้วก็พลัสทรูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยเราตามแท็กกิ้งเนี่ยมันเล่นยากเลยเห็นไหมครับปึ้งอ่าล้นมาเนี่ยเราแท็กกิ้งสองตัวแท็กกิ้งสองตัวเลยมีซ้อนด้วยเอออย่างเงี้ยอ่าออกบอลมาเนี่ยนี่รู้สึกว่าจะออกหลังไปเลยมั้งเออออกหลังไปเลยมั้งคือตามเราตามเราตาม,เราตามไล่ประกบไล่ซ้อนอะไรเงี้ยเออน,นะครับ เนี้ยทาให้แบบว่าเกาหลีอะช่วงต้นเกมเ,เล่นกับเรายากมากเลยสามสิบนาทีแรกเนี่ยโอ้โหเราเห็นชัดเลยไอ้เนี้ยจังหวะพอทางด้านของเกาหลีได้บอลเอนี้ยเข้าหาบอลเข้าหาบอลเออเนี้ยเล่นบอลวิ่งเข้าใส่เนี้ยจังหวะเนี้ยจังหวะเล่นเพสซิ่งแท็บได้ดีเลยอ่าน้องๆเขาเล่นเพสซิ่งแท็บบีบเข้าหาตัวที่มีบอลอีกตัวหนึ่งอ่านทางบอลไปละมึงส่งมากูตัดบอลแน่นอนจังหวะเนี้ยเออจังหวะเนี้ยสวยงามมาก ในการเล่นอินเตอร์เซพชันเขาเขาเรียกว่ากลยุทธ์ในการเล่นเพรสซิ่งแท็บซึ่งในในเกมระดับสูงอะระดับเอเชียระดับบอลหลาย,ลาย,ลาย,ลายทีมอะเขาเล่นกันอย่างนี้หมดเออเนี้ยเราเราตามเทรนเออเออตามเทรนนะเอออย่างเงี้ยเพรสซิ Tap, ่งแท็บบีให้เกาหลีคายบอลคายบอลเสร็จมีตัวอ่านทางบอลอ่านทางบอลแล้วก็อินเตอร์เซพชันปึ้งเห็นไหมครับแท็กเกิลอินเตอร์เซพชันได้เห็นไหมครับ, le, ception, ค,รบความต่อเน,นื่องในการแท็กกิ้งอ่าบอลไปไหนเราโลไปตามเรา ติดตามเราติดตามบอลเราติดตามบอลบีบบีบให้มันเล่นยาดไฮเพสซิงใส่ไฮเพสซิงใส่เงี้ยบีบเข้าหาเงี้ยมันต้องเคลียร์มันต้องเคลียร์ยขึ้นหน้าเคลียร์ขึ้นหน้าอ่าเราก็ดักเราก็ดักบีบอีกบีบอีกเห็นไหมความต่อเนื่องเออจังจวะนี้ความต่อเนื่องในการบีบเพสซิงอ่าของของเด็กไทยเราอ่าเห็นไหมครับกลายเป็นพอเราตัดบอลได้ก็เป็นทรานซชั่นเกมแต่ในส่วนของการทรานซชั่นเนี่ยต้องไปต่อยอดครับต้องไปปรปับปรุงปรับปรุงในเรื่องว่าเฮ้ยพอเราเปลี่ยนจากรัาเป็นรูกแล้ว นักเตะจะต้องลุกอย่างไรให้ได้เปรียบวิ่งไปทางเขาเรียกว่าวิ่งทางบอลไปทางไหนให้ได้เปรียบอย่างเงี้ยฉีกไปยังไงแล้วก็อย่าให้อยู่ในมุมอับอย่างเงี้ยแล้ววิ่งขอบอลยังไงส่งสัญญาณให้เพื่อนแบบว่าได้ออกบอลเร็วยังไงจังหวะหนึ่งสองสามมีตัวเติมมีตัวเติมซัพพอร์ตเพย์ขึ้นมาได้อะไรเงี้ยเราเราอาจจะยังทําไม่ได้ดีเท่าที่ควรเนาะเพราะว่ามันเกมมันอาจจะเร็วหน่อยเออเกมมันอาจจะเร็วหน่อยอันนี้อันนี้ผมอาจจะกรเร็วหน่อยนะเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพเร็วๆนะครับอ,อานเงี้ยเราตัดบอลได ปึ้งจับอ่าเนี่ยเรื่องของของเบสิกบอลการพลิกบอลเล่นเออมาความละเอียดความละเอียดในการเล่นเราอาจจะจับบอลห่างไปหน่อยอะไรเงี้ยเล่นบอลจังหวะเดียวอะไรเงี้ยมันต้องละเอียดอีกนิดนึงนเนี่ยเราทานเช่นเรื่องเพสซิ่งเพสซิ่งแทบอะไรเงี้ยเออเราทําได้ดีละเราต้องไปต่อปรับปรุงและต่อยอดอีกหน่อยนะครับเอออย่างเงี้ยพอเราได้บอลมันก็จะเปลี่ยนจากลูกเป็นรับใช่ไหมครับทาาน้านเกาหลีก็จะเปลี่ยนจากรับเป็นลูกใสเ่เรา ก็เล่นเพรสซิ่งใส่เรา au, เหมือนเดิมเออมันก็จะวิ่งเข้าหาบอลเหมือนกันนะครับจังหวะมันเป็นจังหวะเกมระดับสูงไปละนะครับผมเออน้องๆชุดนี้ก็ถือว่าเล่นโอเคเลยนะเออนะครับในการบีบเพรสมาเออนะีฮออตั้งโซนตั้งโซนที่จะบีบ p พรสซิ่งเห็นไหมครับเห็นไหมครับเหมือนที่จอแดนเล่นเลยเล่นบีบเป็น s สมอลกรุ๊ปเพรสซิ่งโซนเป็นสามเหลี่ยมพอพอทางด้านของเกาหลีออกบอลปุ๊บใช่ไหมครับมี t ทร็ มองว่ามึงมาตรงนี้กูจะบีบเข้าหาบีบเข้าหาเพื่อให้มันคลายบอลคลายบอลเราจะดักเพสซิงแท็บเพื่อจะดักเก็บบอลเออนี้เนี้่เพสซิงแท็บนะครับผมอดักเข้ามาไอ้นีต้นเขาเรียกว่าเพสซิงมันก็เหมือนฟิลประมาณว่าหมาป่าเอ้ยหมาหมาไล่ต้อนแกะหมาไฮยีน่าใช่ไหมไล่ต้อนแกเออหมาไล่ต้อนแกอะไรอย่างเงี้ยนะเออเพสซิงอ่ะเขาเรียกว่าเพสซิงแท็บอ่ะจังหวะนี้อวิ่งเข้าหาบอลนะครับ วิ่งบีบเห็นไหมครับจนเขาต้องแบบว่าออกขึ้นขึ้นเกมไม่ได้อะทําให้ทางด้านเกาหลีขึ้นเกมไม่ได้ถนัดทีอมาดูจังหวะนี้จังหวะตามบอลนะครับอ่ะเนี่ยเด็กไทยวิ่งสู้วิ่งสู้วิ่งเข้าหาอย่างเงี้ยเออวิ่งจี้เห็นไหมครับวิ่งสลับไปตำแหน่งไหนก็ใครที่อยู่ตำแหน่งที่ใกล้บอลที่สุดวิ่งเข้าหาสลับกันนะเห็นไหมสลับกันเป็นมาร์กเป็นคู่คู่เห็นไหมครับวิ่งเข้าหาบอลเห็นไหมฮะเออเนี้ยอย่างเงี้ยวิ่งเข้าหาบอลทำทำทำดีมากกูดจอบเลย เอออย่างเงี Boy? ้ยวิ่งเข้าหาบอลฟึบเห็นไหมครับจับเป็นคู่เห็นไหมฮะผมทำแอคทีฟไว้ให้ท่านผู้ชมอ่ะทำแอคทีฟไว้ให้ท่านผู้ชมดูเลยนะว่าเด็กไทยวิ่งอย่างอย่างมีระบบอ่ะเห็นไหมแท็กกิ้งอ่ะวิ่งตามวิ่งตามไล่ไล่จี้ไล่จี้เห็นไหมครับไล่จี้ไล่จี้เห็นไหมจนสุดท้ายเกาหลีมันต้องส่งคืนหลังอ่ะเออบอลเกาหลีส่งคืนหลังอ่ะเพราะเราไล่ต้อนเหมือนหมาไล่หมาหมาไล่ต้อนแก่เออหมาป่าไล่ต้อนแก่เอออย่างนั้นอ่ะนะครับ จนต้องส่งคืนหลังอ่ะเออนะฮะอันนี้จังหวะบีบบีบเราเห็นไหมฮะจังหวะสลับกันบีบนะฮะวิ่งเข้าหาบอลตลอดอ่านเนี่ยเพสซิงแทบจนสามารถตัดบอลนซิชันเกมบุกได้เห็นไหมครับอ่ะแต่อย่างที่ผมบอกครับก็คือว่าพอเราตัดบอลได้มันก็ต้องมีการฝึกซ้อมเทนนิงว่าเฮ้ยเวลามึงตัดบอลได้เสร็จไม่ว่ายิจะอยู่ในตำโซนไหนของของสนามบอลเพื่อนที่ไม่มีบอลจะทํายังไงต่อ อย่างเนีย้ยไปดูเคสของของจอแดนก็ได้พอเราเขาตัดบอลได้โอ้โหแม่งมาเป็นแผงเลยแล้วก็มีตัวออกบอลซ้ายขวาหน้าหลังมีออกบอลมีตัวเติมวิ่งมาะอะไรเงี้ยเออเงี้ยเราอาจจะเออเราอาจจะฝึกมาเท่านี้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราฝึกต่อยอดไปอีกหน่อย <c oughs> ไอเทมไอเทมในการว่าทานที่จันจากลับเป็นลูกอะ่ะเราจะทํายังไงต่อเอออันนี้อันนี้เราต้องไปฝึกซ้อมต่อเออนะครับอันนี้เราอาจจะว่าเอ้ยเด็กเด็กมันอาจจะแบบเอ้ยตัดบอลแล้วกูทําไงต่อวะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนจะต้องเติมยังไงวะนู่นนี่นั่น เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูวกมาคืนหลังก่อนอะไรเงี้ยมันมันอาจจะยังแบบว่างงง,งอยู่มันอาจจะต้องเตรียมกันมาใหม่หรือว่าฝึกซ้อมเทรนนิ่งกันมาใหม่ในเรื่องว่าเฮ้ยพอเราตัดบอลได้เราทําไงต่อเอ,อเออผมว่าผมว่าต่อยอดได้ครับต่อยอดได้อ่ะอันนี้อาจจะเป็นจังหวะอ่ะอันนี้ก็เป็นจังหวะทางน้านของพอเราเพสซิ่งใส่เขาใส่เราเออพอพอเราเพสซิ่งใส่เขาเขาก็เพสซิ่งใส่เราเหมือนกันบอลคือบอลเพสซิ่งอ่ะท่านผู้ชมมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับบอลระดับสูงอย่างเงี้ย บอลเอเชียเราไปเจอหลายๆทีมอะเจอบอลเพสซิงตลอดเนี่ยเนี่ยอ่าพอเราเราคอมครองบอลบ้างอ่าเจอเพสซิงบ้างอ่าเกาหลีมันก็เพสสไตล์ของมันแหละมันเป็นอ่าสไตล์ของมันอยู่แล้วในการเล่นบอลเพสซิงใส่แต่มันอาจจะงงแปลกใจหน่อยเฮ้ยแม่งกูไม่เคยเห็นบอลไทยเพสซิงใส่กูไว้อะไรเงี้ยเออเออจังหวะเราได้บอลอ่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นจังหวะที่เราต้องแก้เพสซิงเนี่ยการหุบเข้ามาเล่นบอลในพื้นที่แคบๆแล้วก็เอ่า หาช่องในการจ่ายบอลจังหวะเดียวอะไรเงี้ยก็ว่าไปเนาะอันนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องการฝึกฝนเรื่องเบสิกการรับส่งละรับส่งบอลจังหวะเดียวนู่นนี่นั่นละเออนะครับเอออย่างที่ผมเอาให้ท่านผู้ชมดูวิธีการฝึกซ้อมของบาซ่าที่มันเล่นแม่งเคาะกันจังหวะเดียวเร็วๆนนะเออนะออนะแ,ตแต่เราไม่ต้องถึงขนาดนะั้นแต่เราพยายามฝึกฝึกซ้อมให้มันได้ขนาดนะั้นเออแก้แก้เพซซิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่อาเงี้ยโดนบีบอ่าเราก็โดนเราบีบเ,เ,เข้ามา ตั้งแต่ต้นเกมมันก็เริ่มเล่งช่วงท้ายช่วงนั้นมันก็เริ่มจะบีบเราบ้างละเออพอเราได้บอลอะไรเงี้ยมันจะบีบบอลเห็นไหมฮะพอมันบีบบีบที่จะเอาบอลเราเราก็บีบที่จะเอาเอาบอลมันเหมือนกันมันทานซิชันกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยจากลับเป็นลูกจากลูกเป็นลับมันเป็นถ้าบอลอยู่ในสนามมันจะเป็นประมาณเนี้ยออนะครับอ่าอันเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจงังหวะเงี้ยคือออกบอลมาดูตัวดูตัวที่ไม่มีบอลว่าเขาจะจ่ายมายังไงแล้วก็ทานทานซิชันเออจะทานซิช,ชันยังไงหรือว่า ในการที่แบบอ่านทางบอลด้วยอ่าอย่างตัวสุดท้ายสต็อปเปอร์ของเราตัวนี้เอออย่างเงี้ยดักดักเข้ามาอย่างเงี้ยให้เขาเล่นยากไม่ให้เขาสามารถพลิกเล่นได้อย่างเงี้ยเข้าบลหาบอลอย่างเงี้ยอ่าอย่างอย่างอย่างเงี้ยน้องๆทําทําการบ้านมาดีอ่าอย่างจ่ายยัดเข้ามาอย่างเงี้ยอ่ะปึ้งมาตรงกลางใช่ไหมปึ้งอ่าไม่ให้เกาหลีมันพลิกมันพลิกหันหน้าเข้าหาประตูเราอ่าเข้าหาบอลปึ้งกดดันมันเขาเรียกว่าอินเตอร์เซปชันเข้าหาเออสกัดกั้นเนี่ยมมันต้องส่งคืนอ่าเราสกัด สกัดหนึ่งสกัดสองเงี้ยต่อเนื่องเออเงี้ยเออเล่น,ด,น,าานลดีเห็นไหมครับเข้าหาบอลตลอดเห็นไหมครับปึ้งเห็นไหมฮะอ่ะอ่ะมาดูอีกจังหวะอันนี้จังหวะเป็นจังหวะที่เราเสียประตูเนาะถ้าผู้ชมอ่าดูจังหวะนี้นะคุ้นคุ้นไหมคุ้นคุ้นแพทเทิร์นนี้ไหมถ้าผู้ชมคุ้นคุ้นแพทเทิร์นนี้ไหมที่ผมเคยวิเคราะห์ไปก่อนคลิปก่อนหน้านู้นแล้วว่าเกาหลีจะมีวิธีการเล่นวันทูแบบนี้ถ้าในกรณีผมผมบอกในคลิปก่อนก่อน นูแล้วว่าในกรณีที่ว่าเกาหลีมาเริ่มจะเจาะยากละมัาเริ่มจะคู่แข่งมันรับคอมเพกแน่นไล่ต้อนเราตอยไล่ต้อนเกาหลีลยอะไรเงี้ยไล่ต้อนทีมมันอ่ะมันเริ่มเจาะยากละเริ่มจะแบบว่าเอ้ยกลยุทธ์หนึ่งที่มันจะใช้บอลวันทู Two. เพื่อที่จะทะลุทะลวงไปข้างหน้าเห็นไหมครับคุณคุ้ไหมที่ผมเคยพูดไว้แล้วอ่ะย้อนกลับไปดูก็ได้คุ้นคุ้ไหมจังหวะวันทู Two อย่างเงี้ยเคสเนี่ยเกาหลีมันจะใช้ในกรณีที่ว่าเฮ้ยแม่งกูเริ่มเจาะไม่ได้ละ กูจะต้องเล่นจังหวะวันทูเพื่อที่จะทะลุทะลวงเข้าไปเข้าไปเล่นอ่าเข้าเข้าไปทะลุทะลวงเข้าไปยิงคุณคุณไหมคุณคุณแพทเทิร์นแบบนี้ไหมอ่าไม่ว่าจะโค้ดคนไหนถ้าผู้ชมก็เอ่อมีบางคนบางท่านก็บอกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนโค้ดมันก็เปลี่ยนระบบนู่นไะงคุณเข้าใจเรื่องของสไตล์การเล่นไหมสไตล์หลักๆญี่ปุ่นก็จะมีไอคอนิกอีกแบบหนึง่งเกาหลีก็จะมีไอคอนิกเนี่ยบราซิลก็จะมีไอคอนิกอีกแบบหนึง่งสไตล์การเล่นของแต่ละชาติจะไม่เหมือนกัน ถึงแม้จะเปลี่ยนโค้ดก็จริงแต่เขาจะเปลี่ยนในเรื่องของว่ารายละเอียดในการแบบว่าเอ้ยในเรื่องของเชิงลึกละเชิงลึกละแต่ในเรื่องของสไตล์ที่มันเป็นแบบว่ามาตรฐานน่ะมันจะเห็นในภาพรวมมันจะเห็นในภาพรวมว่าเฮ้ยอิตาลีก็จะเราก็จะรู้ว่าเอออิตาลีมันจะเป็นสไตล์หนึ่งอังกฤษสไตล์หนึ่งญี่ปุ่นบราซิลแต่ละแต่ละชาติก็จะมีสไตล์ไม่เหมือนกันแต่มันจะมีแพทเทิร์นที่เป็นหลักๆของมันจำแพทเทิร์นนี้ไว้นะอ่าเดี๋ยวผมจะย้อนดูนะ อ่าอ่าจำได้ไหมจังหวะจอแดนจอแดนรับแน่นอีกกลยุทธ์อย่างที่ผมบอกว่ากลยุทธ์ที่นิยมใช้ของเกาหลีนั่นก็คือจังหวะบอลวันทูเห็นไหมครับ 1, 2, pass and move. เห็นไหมครับวันทูพาสแอนมูฟเห็นไหมครับเพื 1, 2, ่อทะลุทะลวงเห็นไหมครับหนึ่งสองจังหวะหนึ่งสองเห็นไหมครับอ่าจังหวะหนึ่งสองเห็นไหมครับหนึ่งสองทะลุทะลวงเข้าไปเห็นไหมครับวันทูหนึ่งสองเห็นไหมครับทะลุทะลวงเข้าไปแพทเทิร์นนี้จาไว้นะครับ ย้อนกลับมาทีมชาติไทยของเราเอยูยี่23นัดล่าสุดเหมือนกันได้เลยมันเป็นสูตรของมันน่ะท่านผู้ชมมันเป็นแพทเทิร์นเป็นสูตรของมันอ่ามาดูวันหนึ่งอ่าพ a s s สแอนมูฟวิ่งทะลุทะลวงหลุดเห็นไหมครับเห็นไหมจำภาพนี้ได้ไหมวันทูชุดเล็กชุดใหญ่เขามีสูตรนี้อยู่แล้วแต่ละสูตรของ ของแต่ละชาติไออย่างเกาหลีเงี้ยมันมีโอวิ่งโอเวอร์แลปยกข้ามหลังลายการเล่นบอทูเนี่ยมันฝึกซ้อมไว้เพื่ออะไรเพื่อว่าในสถานการณ์นี้ว่าเอ้ยสถานการณ์นี้กูควรใช้สูตรนี้สถานการณ์นี้กูจะใช้อีกสูตรหนึง่งอะไรเงี้ยอย่างสถานการณ์อย่างเงี้ยสถานการณ์อย่างเงี้ยการเล่นบอทูอย่างเงี้ยในกรณีที่ว่าเฮ้ยแม่งเริ่มเจาะยากละไอเดียที่ในการกลยุทธ์ในการเจาะมันเริ่มแบบว่าข้างก็ไม่ได้ โจมตีโอเวอร์แลปก็ไม่ได้ละอ่าอีกจังหวะหนึ่งกูจะทะลุทะลวงคอมเพกซ์ฝาดานของแนวรับของคู่แข่งอะ่ะคู่ต่อสู้อะ่ะไปให้ได้อย่างเงี้ยวันทูเป็นอีกสูตรหนึ่งของมันที่มันจะใช้ซึ่งชุดเล็กชุดใหญ่เกาหลีมันมีไอคอนิกมันมีแพทเทิร์นอย่างเงี้ในการเล่นมันเป็นสูตรสําเร็จที่มันฝึกซ้อมมาแล้วไงเนี่ยหนึ่งสองย่างเงี้ยเล่นบ bon อลหนึ่งสองย่างเงี้ยเออหนึ่งสองเงี้ยหนึ่งสองเออวันทูหนึ่งสองเงี้ยหนึ่งสองแล้วก็ทะลุวิง่งทะลุพาร์ย อ่าเห็นไหมครับไม่ว่าโค้ดคนไหนมามันจะยังคงแพทเทิร์นวิธีการเล่นหลักๆของของเขาอยู่มันเป็นสไตล์มันเป็นสไตล์เรื่องของกลยุทธ์ของโค้ดอะมันเป็นเรื่องว่าเอ้ยหน้าง,งานจะต้องมีการเปลี่ยนแทคกติกเปลี่ยนตัวยังไงการปรับระบบยังไงแก,ก้คือโค้ดที่เขาจ้างมาโค้ดที่ต่างๆเขาเขาดูหน้าง,งานว่าเอ้ยเจอคู่ต่อสู้แบบนี้ควรใช้กลยุทธ์แบบไหนอะไรยังไงอ่ากลยุทธ์จะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับนักเตะละ ว่าเอ้ยทาได้ตามแผนมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับเออนะฮะอ่ะพทเทินเดียวกันที่ไทยเราโดนอ่ะเดี๋ยววันเนี้ยวันเนี้ยเย็นเนี้ยก็ต้องระวังเรื่องของวันทูพอเรารับแน่นแล้วเอ้ยจังหวะวันทูอ่ะมันต้องมาแน่เงี้ยหนึ่งสองอ่ะเนี่ยช่วงท้ายเกมด้วยเพราะว่าทั้งเกมอ่าครึ่งแรกอ่ะครึ่งแรกในในช่วงครึ่งแรกอ่ะไม่ถเจาะไม่ได้ไงเจาะไม่ได้ละเออแมงกูต้องเล่นวันทูละเห็นไหมท้ายเกมครึ่งแรกเห็นไหมครับ 1 2 1 2วันูมาเลยเห็นไหมครับหนึ่งสองอ่ะเนี่ยเหมือนชุดใหญ่ไหมเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรท่าม้ชมมันเป็นหลักสูตรที่มันเป็นแม่พิมพ์อะ่ะมันเป็นแม่พิมพ์ที่เขาทํามาเป็นบล็อกบ็อกไว้แล้วว่าเฮ้ยสูตรนี้จะเอาไปใช้ยังไงในสถานการณ์แบบไหนมันมีสูตรไว้ให้ใช้แล้วไงเออมันเขาทําชงสูตรมันชงกาแฟสําเร็จรูปไว้แล้ว,วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสูตรนี้กูต้องใช้เอ่อพอเจอสถานการณ์แบบนี้กูต้องใช้สูตรแบบนี้อะไรเงี้ยอาจจะหวงเงี้ยเออเนี้ย แต่แต่กรณีของของจอแดนเนี้ยเขาเขาแท็กกิ้งไงไอไอแบ็กซ้ายฝั่งเนี้ยมันตามมันมันอ่านตัววิ่งันละเออเนี้ยมันมันเลยมันเลยอินเทอร์เซปชันหรือว่ามันตัดบอลทันเห็นไหมฮะเขีรยบอลอันนี้โดนบอลนะแล้วมันก็เกือบก็เกือบเข้าโกมกันแต่มันก็ทะแยงออกไปเสาสองเออลูกเนี้ยเออมันก็ทะยงออกไปเสาสองเออนะครับวิธีแก้แก้ลูกวันทูไงก็ดูตามตัววิ่งครับดูตัวที่ไม่มีบอลที่มันจะวิ่งเออต้องออกตัวอย่างน้อยใกล้เคียงกับมันอ่ะ เออเพื่อให้มันสามารถไม่สามารถเล่นง่ายเล่นยากเนี้ยอย่างจอแดนมันทําการบ้านดีมากการไล่ไล่ตามตัวที่มีบีบตัวที่ไม่มีบีบตัวที่มีบอลไล่ตามตัวที่ไม่มีบอลอ่าเห็นไหมเห็นไหมฮะแต่ของเราพอโดนวันทูปุ้งแล้วหายเลยนะท่านผู้ชมสังเกตตึงหนึ่งสองเห็นไหมหลุดเลยคือตัวตัววิ่งเขาอยู่เขาอยู่หัวกระโหลกเลยนะท่านผู้ชมเราคือเราแท็กกิ้งไม่ทันเราอาจจะแบบว่าอาจจะ มองมองว่าเอ้ยมันอาจจะส่งบอลอาจจะยิงระวังจะยิงไกลหรือเปล่าหรือว่าจะยกข้ามหรือเปล่านะแต่แต่พอเล่นสูตรเนี้เราเราไม่ตามตัววิ่งอ่ะมันก็เส็จเขาเลยนะครับปึ้งเขาจ่ายไหมครับเขาวิ่งมาเลยเราตามเราต้องตามจี้เนะฮะเขายกข้ามมาปึ้งเดียวจบเลยอ่าโดนหลุดอันนี้หลุดลุยเลยเออนะครับอ่ะก็ อันนี้เป็นสิ่งที่ที่เราจะต้องปรับปรุงเนาะปรับปรุงในเรื่องของการแท็กกิ้งนั่นแหละในเรื่องการแต่ภาพรวมภาพรวมในการเล่นบอลเพรสซิ่งอ่ะเออผมพอใจนะว่าเอ,อ้ยเราเล่นกันได้เออไม่เลวเลยนะชุดเนี้ยแบบว่าในเรื่องของมันเป็นมิติที่ดแีแล้วเจอระดับเกาหลีด้วยเออมันก็มีความหวังอยู่ในเรื่องของการเล่นถึงแม้ตัวออไม่มีตัวที่เป็นตัวเด่นตัวหลักอะไรอย่างเงี้ยตัวหลักอะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่านักเตะไทยจริงๆอะ่ะภาพรวมอะ่ะ สามารถที่จะพัฒนาได้ครับเออจากตัวที่เป็นตัวรองก็สามารถที่จะขึ้นมาเป็นตัวหลักได้เออนะครับถ้าเล่นกันดีๆย่ังผมเห็นภาพรวมน้องๆอง่ะอันนี้ให้กําลังใจด้วยแล้วก็เฮ้ยทําทําได้ได้ดีเลยทีเดียวอันนี้ผมชื่นชมว่าเอ,อ้ยภาพรวมอย่างเงี้ยโอเคเลยโอเคเลยนะครับผมออสิ่งไหนที่มันบกพร่องอยู่เราก็เราก็แค่ไปปรับปรุงพัฒนาต่อแค่นั้นเองอ่ะฝากไว้นะครับอ่ะไทยแลนด์ครับสู้ๆทุกชุดนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ